อันนี้น้ำยอดนางเหรอคะแมนหน่อยนึงไม่ใช่หนูว่าน้ำพี่อ่ะนิดนึงน้ำอันนั้นแกมได้ใจไปพี่น้องได้อยู่จริงไหมอัญญาอัศยามกับเบิ้ลปทุมราชแรกๆก็เป็นแฟนกันจริงๆจีบกันจริงๆจริงก็ได้อันนี้คือไม่เคยพูดที่ไหนเลยแต่ว่าเนี่ยพูดรายการพี่อีทครั้งแรกก็คือตอนนี้ก็เป็นเบิ้ลเบิ้ลก็หาตะเลียงเนาะแต่ละเมื่อตะเลียงเนาะมาอยู่เซลอะไรเลยข่าวหาเลี้ยงเห็นกูปวดหัวตลอดเอาอาชีพลง YouTube นี่โอ้บ่ได้อาร์ตนี่บ่มีตากล้องเลยนี่มาแล้วทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะทำอะไรแสงมาบอกว่าผู้ใดมากก็ธัญญาบ่ธัญญาอาสยามนั่งอยู่ตู้ไหนเอ4ค่ะเอ้าบ่พูดบกบกบ่นี่ไม่ใช่ค่ะยังนี่มะม่วงหินมะพร้าวมะม่วงหินมะพร้าวธัญญาอาสยามมาเดี๋ยวใส่อู้นี่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธัญญาอุ้ยมาจริงครับผู้ชมครับสวัสดีครับคนไหนธัญญาครับนี่เซลน้องธัญญาอาสยามมีคนไปบอกบ้ามาก็เลยคือบอกไอ้บ้ามาโอ้ยหนูกับมาแบบประทันหันเมื่อคืนนี่นั่งแบบนั่งชิวกันอยู่ก็เลยว่าโอ้คือว่าร่างไอ้เป็นแต่แซ่บแท้ว่าพี่ลูกพี่ลาก็บอกนะนุ๊กก็เลยว่าน้อยมากบาดกันนะเพราะคิดว่าสิพ่อเพื่อนน้องธัญญาอาสยามครับดีใจมากไอ้กำลังเฮ็ดโป่งล่างอยู่ค่ะอันนี้เป็นไพ่นะนี่ธัญญาสองนี่อันนี้น้องค่ะนี่น้องอันนี้คือมาแบบสามสาวเลยสามเอาจังซี่เอาจังไหนตากล้องตัวพิเศษนี่โต๊ะนั่งข้างนอกดีกว่าเนาะเพราะว่าในห้องเนี้ยกะเอาเป็นว่ามันธรรมดากันน้องมาทั้งที่เนาะเขาอยากติดไม่ในหลาได้ค่ะปลากำลังโด่งดังกำลังมีข่าวดราม่าหลายอย่างเลยตอนนี้สิได้คุยกันนะมองมาทั้งที่พี่ลากันเลยครับสิไปกินน้ำกันบ่อสามมาเลยบ่หรือว่าคนเดียวมาเบิ่งก่อนได้ค่ะตามมาตามมาขออนุญาตด้วยครับเด้อพี่น้องครับแฟนๆขับมาให้กำลังใจเลยพี่น้องเดี๋ยวต้องเอาไปสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเข้ามาหลายครับพี่น้องพูดนะธัญญาอาสยามครับสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณจีจี้ทำไรบ่นี่สวัสดีค่ะนี่แม่แม่หงเป็นไดไอดอลเขาเรียกว่าไอดอลเจ้ามาแล้วนี่คุณหงทำไรอยู่เฮ็ดกับข้าวเฮ็ดกับข้าวโอ้เฮ็ดกับข้าวแซ่บๆให้น้องท่านยากินเด้อป้าดป้า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 ด้านหลังอันนี้คือเป็นตะยูแถวบ้านนี่บรรยากาศเด้ทั้งข้างพุ่นก็เป็นดีมเวิร์ลอยู่ล่ะเป็นดีมเวิร์ลไหนพี่ล่าแกว่าเรือพายตรงไหนอะคะเรือบ่อยากพายเรือบ่เน็ตบอลอันกับบ่อยากได้มาของร้อยล้านได้หมดเลยเอียงอ่ะนี่ก็เป็นล้านมองมั่นอ๋อไอ้นู่นนั่งหนีมันบ่อนู่นนั่งกินข้าวนี่โอ้ยก็ที่นั่งมองนี่มันก็แดดดิได้ตากล้องมันแดดนะนี่มีที่รอแดดบดไหมล่ะนะมีที่ต้อนรับหรอได้ๆๆอ่ะโอ้ยนั่งเรืออุ้ยหนูพายเป็นเด้ว่าแม่นค่ะว่าเล่นตลกได้ไอ้พามเล่นตลกเด้แต่ว่าไอ้อะสิเรือสิขวมตอนเนี้ยสิไปใส่ตอนนี้ฮะบ่จมเนาะทําจมเนาะจมบ่จมหมู่บ้านนั่งหาคนโอเคไอ้ไปนั่งแก่พุ่นฮะๆวางมือเด้อวางมือเด้อนี่โต๊ะพิเศษเด้โต๊ะพิเศษหรอคะมาทั้งทีก็เลยจัดโต๊ะพิเศษให้น้องสาวตากล้องตายังได้บัดนี่เอาบ่บ่ขามมาบ่เอาเรียวให้มันก่อนอ๋อเอาเรียวให้มันก่อนเดี๋ยวตากล้องครับพี่น้องอีกมุมนึงของตากล้องโอ้มันลำบากลำบนนะครับนี่นี่นะครับ YouTube มันเรียวๆสิแหละครับโอ้ทำไมต้องลำบากขนาดนี้ไม่ได้ฮอดแล้วบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาอีหลีแล้วไอ้คือพาหนูมานั่งจังซี่บัดนี่มองนั่งดีๆคือบ่ว่าหนูไปนั่งท่านย่าเด็กคนนี้เขาเรียกว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์นี่พี่น้องเขาว่าอันเก่งรอบตัวรอบด้านนั่งกินข้าวใต้ต้นบักเขียใต้ต้นบักเขียแล้วก็เพิ่นมีความฮาได้ปกติบ่ค่อยได้เห็นท่านย่าไปออกรายการแล้วต้องเห็นเป็นตัวตนของเพิ่นผมก็ครั้งแรกเหมือนกันสิได้สัมภาษณ์ย่าเอ้ยท่านย่ามื้อนี้ท่านย่าอย่าย่าหลายรอบบ่ได้ไอ้วันนี้เราจะทําอะไรกินนะคะ
กีฬากินอีหยังได้กะนุดหนูบอกอ้ายไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าอ้ายกินได้หนูก็กินได้เบิดเป็นจังไหนพี่น้องหนูกินได้เบิดเลยท่านยาก็คือเป็นลูกเช่าให้เช่าหน้าแม่นค่ะคนบ้านเฮาค่ะเดี๋ยวเอามาโอ้ยโอ้เป็นไดเอาคือเฮ็ดดีแท้อันนี้โต๊ะพิเศษนะครับ VIP เท่านั้นถึงจะมาได้อย่างนี้ถ้าใครมาแล้วโอ้พวกน่ะเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนผมหูเลยบันเถาะบ่เกรงใจซื้อหนูเฮ็ดซอยลำบากลำบนเนาะก็ได้ในอายุเด็ดอ่ะดึงขึ้นอะไรอีกโอ้พี่น้องครับระบบส่งต้องมีคุณนะอย่าตามมาเด้อตามมาสิเนี่ยเด้อหลายๆคลิปเด้อหลายๆคลิปนะอีรีบ่ตึกใจยายเด้แล้วแต่งตัวอยู่ร้านแบบนี้ซุมือเลยบ่ลูกค้าบ่ตื่นแล้วบ่ค่ะบ่ๆลูกค้ากับสมเพชเป็นคนสมเพชแล้วกินเป็นบ่จุมีผ้าคิริวมีตับเอาจริงก็กินไม่ค่อยเป็นแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูนี่มันตอนยังสี่ครับมีอีกแล้วแต่บะทันเบิดเครื่องเขาอ่ะมีอีกแล้ววะค่ะไอ้เมนูที่หนูสั่งแบบรีเควสต์พิเศษหนูมากินฮะนี่กินนอนนักแด้ว้าวคือแบบแซมเปิลไปแล้วเมนูแบบประมาณ 4-5 อย่างคืออร่อยทุกอย่างคนแบบแซ่บได้รสชาติคนเป็นอีสานนี่อ้อมน้องง่วงสิเอาบ่เคยมีร้านใดออกมาขายได้อ้ายนี่แซ่บเป็นนักร้านอีสานมาหายากใช่ลุยอีหลีนี่ทันยานี่เบิ่งสไตล์เพิ่นแล้ว โอ้ยแซ่บอันนี้มีดักแด้ค่ะดักแด้ดักแด้ฟึบฟึบอันนี้น้ำยะนางเหรอคะแมนข้าวเห็ดปรุงแบบพิเศษจักหน่อยนึงวันนี้ข้าวเห็ดยังบัดนี้อ้ายเห็ดสู้กินไม่ใช่หนูว่าน้ำพี่อ่ะนิดนึงน้ำอันนั้นเดี๋ยวดีนะเฮ็ดดีอยู่ธรรมชาติของคนนี่เอาใส่คือกล้ากินเอาเอ้ากินปั๊บกินไปเบิดเครื่องซ่อนแต่ลิ้นก็คือจบแล้วเนาะบางธรรมชาติของคุณเนาะน้ำเนียมช่องเปิดต้อมรับรสแฟนคลับอย่าว่านะแต่นี่อยากให้น้องชิมจริงมาได้ครบอับลำสองแท้ผมอับลำแล้วก็พอกินไปแป๊บๆนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกหวานคอย่วยๆอะไรเห็ดแก้วอ่ะเห็ดแก้วบ่เห็ดแก้วจุเห็ดแก้วจุบ่มีน้ำตาลบ่บ่ได้ใส่แต่ยังนั่นน่ะผงสุรสนี่แล้วสุรสก็เอาแม่อันนี้เป็นปกติท่านยากอะเป็นคนที่ทำอาหารอยู่แล้วก็กระเฮ็ดบ้างค่ะเฮ็ดแน่แต่ว่าสีถนัดแบบพวกตำบักหุ่งพวกอยากเฮ็ดยังก็เปิด Google เอาฮะนะป้าจะใส่ลายพริกอะลองมืออาชีพไปดีกว่าไอ้เปิดร้านมาจากปีแล้วค่ะท่านนี่พ่อปีอยู่เปิดตอนนี้เลยเปิดตอนโควิดเลยเปิดสู่โควิดเลยพี่หลานมาเปลี่ยนทางแซ่บๆๆแซ่บแล้ววงผงสุรสแน่นอนเบิดเลยป้ามีความสุขนะมึงเนาะได้ชอบจะพาเขาไปไหนนั่นน่ะฮะพาเขาไปไหนอ่ะพาเขาจะไปดูบักแข้งบักแข้งเราเป็นอย่างนี้เป็นขี้กระตือไหมคะไม่เราไม่ใช่หมูหรอกเอาหมูมีขี้กระตือแต่ว่าอันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีโอ้นี่ไว้ต้อนรับน้องนะครับก็จะมีเอ้ยเขียดย่างเขียดย่างเพราะตีนูเห็นเขาจะกินซอยซูนี่เห็นตลอดเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาก็กินจะแซ่บแท้นะแม่หัวเป็นหมอลำซิ่งบ้านนี่ยุหันหลังห่านนั่นนะแบบพวกนักดนตรีพวกเจ้าภาพกระเสียวมาให้พวกนักดนตรีแดนเซอร์ยังสี่กินแม่ยี่หล่าเป็นหมอลำซิ่งติแม่ค่ะเอ้าเหรอแม่เป็นหมอลำซิ่งโอ้แสดงว่านี่คือเชื่อสายหมอลำเลยดินี่หนูไงมาหนูก็ได้ยินเสียงร้องเพลงแต่อยู่ในท้องคุณน่ะไอ้นี่นะแล้วนี่หนูก็ร้องเพลงเป็นจำกลมบ่ได้เลยว่าร้องเพลงเป็นตั้งแต่ตอนใดพ่อยายขึ้นไม่ได้ลูกยายพ่อก็มักร้องเพลงพ่อมักดีกีตาร์ร้องเพลงพ่อหนูว่าพ่อได้เท่าโอ้ยโอ้ยโตน้องก็แท้ปะอ
เพื่อนสิมาได้เนาะจ้าพี่ด่วนเธอเนาะไปเห็นหนังเนาะถ้าไปชมสวนอยู่จ้ะไหนไหนคนไหนน้องอ่ะไอ้น้องส้มน้องส้มคนนี้น้องส้มมานี่ลูกน้องส้มนี่จะสมัครเข้าวงการนี่บอกยังบอกแม่งเอาเทสดิเทสดิเซตฟังส่งฟังเสียงไอเป็นอะไรกับพี่ย่านะยังเพราะเลยอ่ะอันนี้เครื่องเขียดหรือดิ่งมัจจุธามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะจับใส่ปากแบบนี้ท่านย่าเป็นคนจังหวัดอะไรกอบร้อยเอ็ดค่ะคนร้อยเอ็ดแม่เป็นหมอลำซิ่งผู้ชมพุ่งกับพุ่งหู้พุ่งบังหันพุ่งบังหันฉันว่ามีเชื้อสายศิลปินใช่ค่ะเชื้อสายศิลปินเลยแม่ให้หนูเรียนล้ำแต่ว่าหนูเรียนแล้วเสียงเงินถิ่มเพราะว่าหนูบอกแม่ว่าหนูพ่อมากแม่หนูอุ่นแล้วน้องพ่อเป็นหนูอยากเป็นนักร้องคือพี่ตายหนูหวังเสียเพราะว่าเป็นหมอลำมันเมื่อยตอนนั้นหนูคงคิดเด็กน้อยอ่ะเป็นหมอลำมันเมื่อยแล้วก็ได้เงินหน่อยถ้าเป็นนักร้องแต่อันคืนชั่วโมงเดียวก็ได้เงินหลายแล้วสิไงหนูคงคิดฮอตตอนนั้นแต่ว่ามาฮอตยุคจะปัจจุบันเนี่ยป้าหมอลำมาแห้งหนูเลยอยากล้ำเป็นกินจุพี่น้องเพิ่นบ่เคยกินมันบ่บ่เคยค่ะแต่ว่าอันนี้สิลองกินเบิ่งของแท้มันเป็นปลาแซ่บล่ะค่ะเฮ้ยแบบมั่วๆเนาะของจุรสเบิดปานนี่บ่ได้อธิบายจังได๋อันนี้กินพันกินแล้วค่ะไอ้กินในเบิ่งก่อนนะมันจะปืดๆเหรอใส่พันให้หนูเบิ่งเนี่ยนี่ใช่ตรงกลางตับเหรอคะโอ้เป็นปอบแท้แล้วมั้งเนี่ยม้วนม้วนใส่ลงไปจิ้มใช่ไหมจิ้มแสงนอนดีกว่าแจมได้ใจไปพี่น้องได้อยู่กรอบกรอบกรึบกรึบผักอะไรคะมีผักแอะผักกันหินเอาสีผ้าอย่างอีราน้ำปลาใส่ค่ะเฮ้ยมันมักเนี่ยเอออร่อยอร่อยกินจริงจังข้าวสีย่างแบบน้ำปลาเฉยๆนะผู้ชมใส่น้ำปลาอย่างเดียวไม่เคยย่างแบบน้ำปลานะโอ้ยไอ้ไฟปูมิทานเหรอนั่นเนาะพอดีพอดีบอกแกมาให้ผัมหัวแม่ของหัวเต้เห็ดกินร้านก่อนบ่ไอ้เป็นคนจังหวัดแล้วอะค่ะไอ้เป็นคนเชียงใหม่หน้าบ่ให้เขาได้ไรไปอยู่กาฬสินธุ์อมน้องวัวอมน้องวัวที่ทุกโต๊ะต้องสั่งมาท่านแกงปลาไข่ผัมมันคือสาหร่ายอยู่ในคลองบ้านเราสาหร่ายน้ำจืดที่เป็นเม็ดๆเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้หมกอะไรอ่ะเนื้อปลาแซลมอนหมกปลาแซลมอนจริงเหรออร่อยว้าวโอ้เอาแต่อะไรที่เบสิกไม่หนูกินหนูดูรายการพี่อีทนะมีแต่แบบให้แขกรับเชิญกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่วันนี้คือหนูรู้สึกว่ามันเบสิกเบสิกมากเบสิกครับน้องใช่ต้มงูมันก็ดีหูดพดมันก็กินคือเอาโอ้ยงูยังวันไม่สูไม่มีอะไรมันไม่มาฮะพัดเออยายมาพัดหน่อยมันวันไหลยายมันไหลอย่างเนี้ยเลยทั้งไหลเอาพัดหนีดีกว่าขอโทษคืออีหลีบอกค่ะทุกคนอื่นแม่บ่มีมันเลยเด้ไอ้ว่านู้เป็นคีย์บ่พี่จำได้ว่าพี่ออกมาจากRSก่อนแล้วยาก็มาประกวดรายการเพลงรายการนึงเฟสติวัลไงใช่ไหมที่เขาจัดที่อาสยามจัดแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรร่วมศิลปินนะในแต่ละปีลูกทุ่งเฟสติวัลปี1ปี2ปี3ก็ปี3เป็นหนูประกวดแบบหาศิลปินอาสยามเงี้ยแต่ซิงเกิลแรกอ่ะคือหนูไม่ได้ทำ MV แล้วก็ยังแบบยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยคือมีแค่ซิงเกิลออกมาเป็นไลลิกสมัยแรกเกียทีนี้เสร็จปุ๊บไอ้เบิร์นก็เรียกเขามาพอเบิร์นเขามาแล้วเขาก็เรียกว่าพวกหนูคาแรคเตอร์คล้ายๆกันเลยอยากหานักเอกที่แบบหน้าบ้านๆแบบพดต้องง้ามอ่ะนะมีหนูผู้เดียวเลยอยู่ในค่ายตอนนั้นอายุ18ปีคือมาเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ไงคือประกวดใช่ประกวดเซ็นสัญญากับ AS ใช่ก็เซ็นแล้วเสร็จปุ๊บได้มาเล่น MV ไอ้มีเหตุผล
คาแรคเตอร์มันนางเอกไอ้นี่เหตุผลตัวนี้ใช่ค่ะคาแรคเตอร์มันแบบว่าใกล้กันเป็นเด็กบ้านๆวันนี้ก็เลยได้มาเล่น MV พอเล่น MV ปุ๊บคนกับบ่ทันฮู้ดอกว่านางเอก MV เป็นนักร้องครับคนบ่ทันรู้ว่านางเอก MV ร้องเพลงเป็นบัดนี้ไอ้เบิ้นก็เลยดีกีตาร์ให้หนูร้องเพลงนึงซื้อเพลงแต่งวนแล้วก็ดีกีตาร์ร้องเพลงพออัดลงโซเชียลอ่ะเสร็จปุ๊บคนแชร์บอกหลายเลยใจกังวลแม่คนร้องนางเอก MV เป็นนักร้องยกให้สยามเพื่อนร้องเพลงได้เขาก็เลยเรียกร้องว่าอยากให้มีเพลงแก้ไอ้มีเหตุผลก็เลยมีเพลงเหตุผลน้องคนจะไปสำหรับไอ้หากน้องนี่มีค่าที่ผ่านมาหากไอ้หากจริงหลังจากนั้นค้นกับจิ้นแบบว่าจิ้นเป็นคู่จิ้นกับพี่เบิ้ลใช่แล้วก็มีเรียกร้องว่าอยากมีภาคต่อภาคต่อภาคต่อจริงไหมที่แฟนที่หลายคนบอกว่าธัญญาอาสยามกับเบิ้ลปทุมราชแรกๆก็เป็นแฟนกันจริงๆจีบกันจริงๆจริงก็ได้จริงอันนี้คือไม่เคยพูดที่ไหนเลยแล้วก็เวลาไปรายการอย่างเงี้ยก็จะปัดตลอดแต่ว่าเนี่ยพูดรายการพี่อีทครั้งแรกใครจีบใครก่อนมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 5-6 ปีมันผ่านมาแล้วไม่ว่าใช่แล้วเราก็เลยแบบคุยได้ไงความใกล้ชิดอ่ะพี่อีทมันก็นิดนึงแบบว่าอันนี้คือพูดในเรื่องแต่ว่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้คือแบบใครบอกว่าเป็นเคยคบกันแล้วแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่จริงมันเป็นได้เพราะว่าด้วยความที่แบบรวบรัดไปดิตอนจีบกันนั้นใครจีบใครไอ้เพื่อนมาจีบหนูแล้วหนูก็รู้สึกดีก็ทำงานด้วยกันก็คือความใกล้ชิดว่าแล้วแต่มันเป็นระยะเวลาที่ไม่นานค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กไม่ถึงปีเบิ้ลปทุมราชกับธัญญาอาสยามเป็นแฟนกันมาก่อนจริงๆก่อนที่จะเป็นคู่จิ้นให้คนรู้จักด้วยแต่ว่าเขามาจีบเราชอบไหมอ่ะตอนนั้นเอากันยังแบบเป็นแฟนกันกันสิมากอยู่หน้าตอนนั้นนะรวบรัดเลยได้ป่ะอย่าเพิ่งรวบพันสิมันไกลมาโดนแล้วด้วยความที่หนูก็ยังเด็กพี่เบิ้ลก็ยังเด็กแล้วตอนนั้นน่ะพอความสัมพันธ์มันอยู่ที่คำว่าแฟนว่าชอบกันรักกันอ่ะมันมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของความคิดไม่ตรงกันแล้วไม่ยอมกันคือแบบการคบกันแบบผู้ใหญ่เฮาใหญ่มาเฮาสิรู้ว่าเฮาต้องมีการยอมกันบ้างแล้วก็บ่เถียงกันแต่หนูกับพี่เบิ้ลคือใส่กันนี้เลยใส่กันเลยแบบมันก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเรายังต้องทำงานร่วมกันน่ะเราก็เลยต้องปรับสถานะให้มันแบบโอเคขึ้นในระดับนึงช่วงแรกๆที่แบบว่าเลิกกันอย่างเงี้ยก็มีแบบละหองละแหงบ้างแต่ว่าพอแบบสักแป๊บนึงอ่ะมันก็ได้กลับมาร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันทุกวันนี้คือมีอะไรคุยกันได้หมดก็คือตอนนี้ก็เป็นฮัลโหลเบิ้ลเบิ้ลฮัลโหลโอ๊ยไอ้นี่แหละหามสวัสดีครับแล้วมาสอนไหมแล้วมาสอนเรื่องเก่าไหมเอาสอนว่าแล้วพูดให้ฟังหน่อยครับเรื่องความรักของคุณตอนนั้นที่คุณมีความรักกับคุณธัญญาอาสยามครับเสียงที่กล้องลองคุกเลยครับเพราะท่านในหอแย่งคุกว่าที่บอกวันนั้นเป็นสถานะลองคุกโดนบอคบกันนี่โดนนะครับกับหลายดอกอยู่โอ้ยโดนไม่ถึงนานไหมก็หาแต่เรื่องเนาะแต่ละเปิดกันแล้วเนาะไปยูเซว่าไรเลยข่าวหาเรื่องเห็นกูปวดหัวตลอดเอาอัดคลิปลงยูทูบปะนี่โอ้บอดี้อาร์ตนี่มันมีตากล้องเลยนี่ว่าแล้วจะเป็นแค่แบบว่าช่วงที่เฮาเป็นเด็กหน่อยสิครับเห็นไหมพูดเหมือนหนูเป็นเด็กอันนี้ตอบแบบดาราเนาะเอาตอบแบบกูนี่แหละอีทเอาได้เบิ้ลเป็นคนที่ส่งเสริมให้ท่านยานี่มือนี่คือกันเป็นส่วนใหญ่เลยที่คู่กันโอ้โหคุณได้หลายครับน้องบอยฟังมาน้องดีใจหลายที่ไอ้เบิ้ลได้การส่งเสริมน้องอันนี้พูดต่อรายการนี้ครับเนี่ยฮะสะแตกแดกตับร้อนนั่นล่ะสะแตกแดกตับคือเดี๋ยวนี้จากสะแตกแดกตับมาเป็นเรื่องเสียชาวบ้านเลยพี่ก็เลยถามว่าจริงหรือเปล่าก็เลยมาถามเบิ้ลว่าจริงอยู่ใช่ไหมเรียกว่าแบบป๊อปปี้เลิฟลอยเปิร์ดดีกว่าครับป๊อปปี้ขันป๊อปปี้เลิฟหรือว่าคุณนี่มันจำจนไม่ได้มันเยอะมากเกินแน่นครับมันหลายโซนคุณนี่นะโอ้บอดี้เป็นคนแนวนั้นครับน้องน้องคนนี้พูดถึงน้องคนนี้หน่อยธัญญาน่ารักมากครับก็คือช่วงที่เขายังหน่อยยังนมมันกับมีแบบว่าเรื่องที่ผมบอกแหละครับคนพอได้เห็นงานทำกันประจำมันเหมือนหูใจหูนิสัยกันแล้วแบบมันกับสีมีการอยากเอาชนะกันตลอดเวลาเถียงกันร้องไห้อะไรเงี้ยพูดตรงกันใช่คือการประชดประชันกันมันอาจจะมากกว่าความเป็นพี่น้องในช่วงนึงเพราะว่าเขาเหมือนแบบอยู่ด้วยกันใกล้ชิดเด็ดๆแบบสนิทสนมมากขึ้นมันกลายเป็นช่วงแต่เป็นเรื่องของคนหักแบบคือช่วงการเบิ่งใจเลยก็เ
ก็ได้มีโอกาสไปถึงเงินน้องของเรากับเงินผมสินะครับมันก็เป็นที่แต่ว่าก็บ่ทันไปถึงคันแบบว่าตกลงแบบคบกันเหง้าหวาดหน้าคดขนาดแบบพี่น้องพี่แฟนทิ้งทุกมือนี่กับพ่อแม่นนะครับน้องเก่งขึ้นมากครับก็ชื่นชมก็สู้ๆนะสำหรับทุกเรื่องนะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีขอให้มีเงินมีทองหลายๆนะครับก็ให้มีงานเข้ามาหลายๆน้องมีหมอดีป่ะหมอนี่มั้ยถ้าอยากเอาความรู้สึกดีๆจริงๆก็ตอบไปหมดแล้ว พี่หยอกเฉยๆพี่ก็แก้อันที่มันไม่ควรออกพี่ก็ตัดออกอยู่แล้วตัดออกอากาศนั่นสิมันใส่เลยประมาณนี้ก็เป็นช่วงชีวิตช่วงนึงที่เราได้มีโอกาสเติบโตในวงการนี้ก็ถือว่าผู้ชายคนนี้ก็มีส่วนที่ทำให้เรามีมือนี้เหมือนกันนะก็มีส่วนมากเลยค่ะก็เดินมาด้วยกันเลยตั้งแต่แรกถือว่าตอนนั้นธัญญากับเบิ้ลอัศยามโอ้โหเป็นคู่จิ้นและดังแล้วก็ดึงกันช่วยกันมาก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตช่วงนึงนะก็เป็นสิ่งที่ดีถึงเวลานี้เราก็ให้กำลังใจกันใช่ค่ะเราเริ่มมาจากตรงนี้เจดีแล้วแป้งรบกวนเอาน้ำให้หน่อยพายเรือไปเอาน้ำมาเลยนะพวกกันร่วมๆแล้วกี่ซิงเกิลรวมแบบพวกเพลงละครเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะนั่นก็ประมาณ10อยู่นะ10กว่าอยู่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาเกิดมาจากการเป็นนักร้องแต่ว่าอยู่ดีๆเขาได้มาทั้งการแสดงแบบหลายมากคือหนัง2เรื่องซะไอเนี้ยเรื่องที่3เลิฟเลย101เล่นหนังเรื่องอะไรบ้างลูกฮักแพงค่ะแล้วก็ออนซอนเดย์เป็นนางเอกฮักแพงออนซอนเดย์ค่ะแล้วก็เรื่องล่าสุดเนี่ยครับเลิฟเลย101ใช่ไม่ได้ฉายสักที2ปีกว่าแล้วคือติดโควิดตลอดก็เลยยังไม่ได้ฉายสักทีจากลูกสาวแม่เป็นหมอลำซิ่งแล้วก็มาประกวดจนได้เป็นนักร้องได้เป็นศิลปินได้เป็นนักแสดงถือว่าเป็นซุปตาร์คนนึงซึ่งครบทุกอย่างแล้วได้สร้างบ้านให้แม่ได้อยู่ให้ครอบครัวได้อยู่ปัจจุบันนี่ก็เล่นหนังเล่นละครร้องเพลงรับคอนเสิร์ตน้ำเฮ็ดหลายอย่างแม่นค่ะแล้วก็ไปคู่ล่าล่าเฮ็ดหยังล่าสุดก็คือเป็นนางล้ำแล้วค่ะก็คือสิเป็นการมีตอนนี้มีดราม่าว่าคุณลาล่ากับคุณธัญญานี่ไปทำอะไรแล้วมีคนด่าอะไรไม่รู้น่ะคือยังไงก็คือเรามีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในองค์ปู่พญานาคแล้วก็มีคนมาว่าให้เฮาว่าใส่คําว่าลูกสาวพญานาคได้จังได๋นู่นนี่นั่นคือคําว่าลูกอ่ะเวลาที่เราอ่ะสมมุติหนูมาฝากตัวอ้ายฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานให้เด้อจ้าจังเสียคือเหมือนเป็นการฝากตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วเรานับถือองค์ปู่พญานาคเราก็ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานท่านเราก็เลยใช้คําว่าลูกสาวพญานาคเพื่อที่จะให้ความใกล้ชิดเป็นแบบพ่อเป็นแม่เป็นหลานเป็นลูกแบบจริงๆคือเรานับถือของเราอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็การที่พวกเราไปรำเนี่ยก็คือรำเพื่อบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเลยแต่ว่าเป็นการรำแบบรำถวายพญานาคแบบคือรำพญานาคเป็นหลักตอนนี้ยังอยู่อาสยามอยู่ไหมตอนนี้ยังอยู่อาสยามค่ะยังเหลืออีกคือหนูเพิ่งเซ็นต่อไปก็เลยอีก3ปีเซ็นต่อก็ไปเรื่อยๆค่ะก็ดีดีนี่แหละอย่ามึงดูเอาแกโชว์ไม่เห็นอย่างยุหันอยู่กับมะเขือจ้ะอยู่กับมะเขือจริงๆนะอันนี้มะเขือหรือส้มเนี่ยอันนี้ส้มค่ะอ้าวไม่ใช่มะเขือเนาะอ๋อมึงเห็นอย่างกันน่ะนะมีความสุขกระโดดสูงว่ะล่าสุดเฮ้ยลืมถามเดียวปัจจุบันขวัญใจข่าวโด่งดังมากขวัญใจอ๋อพี่ออฟใช่ไหมคะพี่ออฟไปเจอความรักนี้ได้ยังไงเล่นละครช่อง8ด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เข้าปีจะปีที่3แล้วรักกันมา3ปีแล้วใช่ใช่ค่ะแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีค่ะคือเห็นตนก2ตัวไปใส่บทเป็นเอียงกันอุ้ยไหวเนาะไหวเนาะผ้ายังไม่ทายรูปเซลฟี่เซลฟี่กันแล้วอยู่กัน2คนเออพี่มีบทให้เล่นบทนึงบทว่ายายพาหนูมาเที่ยวตรงนี้พอหนูรู้ว่ายายคิดไม่ดีกับหนูแล้วหนูก็ขึ้นทำไมทำอย่างนี้กับหนูล่อลวงหนูมาใช่ไหม5 4 3 action พี่โกหกหนูโกหกอะไรพี่ไม่ได้โกหกตอนแรกพี่บอกว่าจะพาหนูมาเล่นๆน่ะแต่พี่ก็พาหนูมาจริงๆหนูไม่คิดว่าพี่จะทำจริงด้วยซ้ำต้องให้มาถ่ายคลิปไงทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะโอ้โห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 
เล่นดีมากฝากน้องส้มนะครับน้องสาวคุณธัญญาด้วยนะครับคุณธัญญาฝากช่องหน่อยค่ะก็ฝากช่อง TY Channel นะคะแล้วก็ AY Channel เป็นช่องคู่กับพี่ออฟด้วยค่ะก็ฝากดูรอผลงานนะคะเลิฟเลยร้อยเอ็ดซึ่งหนูเล่นเป็นนางเอกแบบเต็มตัวครั้งแรกเลยเป็นความรักต่างวัยปีกับตำรวจใกล้จะเกษียณก็คือเล่นกับพี่หม่ำแล้วก็อยากให้ทุกคนรอมากๆแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ The Snake Queen เล่นกับพี่อนันดาพี่แพทริเซียใช่ค่ะเป็นหนังแบบคล้ายๆเมลูซ่าอะไรเงี้ยใช่ก็อันนี้คือแบบตื่นเต้นมากพี่เพราะว่าเราอ่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยใช่ไหมแต่เขาคือแบบมีแต่ดาราระดับแบบเดือดๆแล้วหนูมันหลงเข้าไปในป่าคนเดียวอ่ะใช่เราตื่นเต้นมากภูมิใจแทนคนอีสานบ้านเราจริงๆชุดยอดคุณย่าดิจ้าฝากช่องย่าน้ำด้วยจ้าคลิปนี้ขอบคุณธัญญาน้องส้มแล้วก็เพื่อนน้องส้มชื่ออะไรเพื่อนหนูชื่อแป้งดีใจนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องสาวคนเก่งของศิลปินอีสานบ้านเฮาค่ะให้ร่ำรวยเฮ้งๆเจริญลีลาเด้อขอบคุณที่ให้เกียรติกับสแตนด์อัพสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ